สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark n a r r a t นะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอน,อนเพื่อนๆใช้งานเทคนิคเทคนิคหนึ่งหรือว่ากลยุทธ์หนึ่งนะครับที่เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่สร้างเทรดเดอร์อาชีพขึ้นมาหลายคนมากๆนะครับสร้าง full time เทรดเดอร์มาหลายคนมากๆเลยซึ่งกลยุทธ์นั้นนะครับก็คือตัว RSI นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆนะครับตัวมันเองดีอยู่แล้วนะแล้วก็หลายๆคนเอาไปใช้ก็ทําผลงานออกมาได้น่าพอใจกันมากๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนขอเข้ามากันนะครับอยากจะให้ผมอธิบายหน่อยว่าตัว RSI นี้มันใช้งานยังไงแล้วถ้าอยากจะมาใช้ในการเทรดจริงเนี่ยเราต้องทําวินเลทให้ได้เท่าไหร่ถ้าเราอยากจะทากาไรให้ได้เท่านั้นเท่านี้ต่อวันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เรื่อง RSI ให้เพื่อน ทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นก็รับไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ โอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาทําความรู้จักกับตัวแอ i ไนนี้กันเลยครับก็สำหรับตัวแอ i ไนนี้นะครับหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมพาเพื่อนๆมาดูกันก่อนละกันนะครับนี่เลยนะครับแอสไเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์นะครับก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทที่มันเป็นหน้าต่างแยกออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับตัวแอ i ไนนะครับก็จะประกอบไปด้วยกรอบบนกรอบล่างนะครับกรอบบนสีแดงตรงนี้เรียกว่าโอเวอร์บอทนะครับทุกคนแล้วก็กรอบล่างตรงนี้เรียกว่าโอเวอร์โซ เส้นมิดไลน์นะครับทุกคนหรือว่าผมชอบเรียกมันว่าเส้น50นะฮะมันเรียกง่ายดีนะฮะแล้วก็เส้นพระเอีกเลยก็คือตัวเส้น r SI เส้นสีม่วงที่มันวิ่งไปมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือตัวไอ i ์ไส้ i เ d i c a t o r SI ที่เป็นหน้าต่างแยกออกมาแบบนี้มีกรอบบนกรอบล่างมีเส้นตรงกลางแล้วก็มีเส้นสีม่วงวิ่งไปมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่า แล้วคาวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเอาตัว SI นี้ออกมาใช้งานเราจะออกมาได้ยังไงนะครับอ่ะก็ถ้าสมมติว่าเพื right. like itos, ่อนๆคนไหนนะครับใช้อลิม a ท e เหมือนกันกับผมอยู่เลยก็ให้เพื่อนๆมาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคานนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นรายการเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับตัว SI นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงออสซิเลเตอร์นี่นะอ่ะคลิกเข้ามาแล้วก็นี่นะครับเราจะเจอ SI อยู่ตรงนี้เลยอ่ะก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับโอเคคราวนี้พอเราคลิกใช้งานมาาแล้วเเรก็จจะอ ตัว SI อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับนี่นะมันก็จะ,ะมาใช้งานคู่กับแกลบของเราแบบนี้เลยนะครับอ่าเท่านี้นะครับก็เป็นการหยิบเอาตัว SI นี้ออกมาใช้งานแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆหยิบ SI ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัว SI นี้มันทานํางานยังไงนะครับเรารู้จักแล้วว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้ว SI มันทานํางานยังไง การทำงานของตัวไ s i นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนจำไว้เสมอนะครับอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทที่เอาไว้บอกแนวโน้มในกราฟระยะสั้นๆนั่นเองนะครับช่วงสั้นๆเนี่ยคือช่วงไหนก็นี่เลยนะครับช่วงสั้นๆก็คือช่วงนี้เลยนะครับช่วงที่กราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาแล้วก็กําลังจะกลับตัวลงหรือว่าช่วงที่มันกลับตัวลงมาแล้วแล้วก็มันกําลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้ว แบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับเป็นช่วงสั้นๆช่วงการอ่กับตัวเล็กๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งสำหรับตัวไอไซนี้นะครับวิธีการที่ไ SI ใช้ในการบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นนี้ให้กับเรานะครับก็คือนี่เลยนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอซนะครับวิ่งขึ้นมาจนถึงกรอบบนหรือว่ามาถึงตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับอีกไม่นานมันกําลังใกล้ถึงช่วงที่จะกลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าตัวไอซมันวิ่งลงมาลึกมากๆจนมาถึงกรอบล่างที่เป็นกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับทุกคนก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะกลับตัววิ่งลงมา นั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูเนาะก็นี่นะครับกราฟวิ่งลงมาลึกมากเลยพร้อมๆกับที่แอสไซนลงมาถึงกรอบล่างเลยนะครับแล้วพอแอสไมันหลุดออกจากกรอบล่างกลับตัวขึ้นมาได้ก็จะเป็นช่วงเดียวกันเลยนะครับกับที่กราฟมันเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมา นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการทํางานของตัว i อซนี้นั่นเองนะครับมันเป็น i ิเคเตอร์ที่ไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นให้กับเรานั่นเองนะครับอ่ซึ่งวิธีการที่ตัวไอซบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นให้กับเรานะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ i อซนี้เนี่ยมันวิ่งทะลุขึ้นไปเหนือกรอบสีแดงก็แปลว่า,าการปปัจจุบันนี้มันกลับตัวมาสูงมากๆแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัวลงแล้วแล้วก็กับการท่า i อซเนี่ยมันวิ่งทะลุลงมาที่กรอบล่างอ่าที่เปเว,ว in, ปลว่า กราฟนะปัจจุบันนี้ก็กําลังกลับตัวลงมาได้ลึกเกินไปแล้วหรือว่ากลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วอีกไม่นานใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วคราวนี้เออเรารู้แล้วว่าตัวแอสไซนนี้มันทํางานยังไงแล้วคราวนี้ถ้าเราจะหยิบเอาตัวแอสไซนนี้มาใช้งานในการเทรดจริงเราจะมาใช้งานในการเทรดจริงได้ยังไงบ้างละ่ะก็ ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนชัดเจนก่อนนะครับนี่เลยนะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็การาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นให้เราหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนชัดเจนแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเราเจอกราฟที่วิ่งเป็นเทรนชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับ ต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันกลับตัววิ่งสวนเทนมากไกลหรือ,อยังนะครับอ่านี่นะครับก็อย่างในตัวอย่างกราฟเป็นเทนขาขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการกลับตัววิ่งสวนเทนก็คือ,อกราฟเนี่ยต้องวิ่งกลับตัวลงนั่นเองนะครับอ่า นี่นะครับก่อนอื่นก็ให้เราดูนะครับว่าเออเนี่ยตอนนี้กราฟวิ่งกลับตัวลงมาไกลมากหรือยังนะครับคำว่าไกลมากหรือยังวิธีการดูดูยังไงก็ให้เราดูจากตัว ISI ได้เลยนะครับอ่านี่นะฮะถ้ากราฟเนี่ยมันย่อตัวลงมาไกลมากๆแล้วนะครับหรือลึกเกินไปแล้วไ s ซมันจะลงมาถึงโซนสีเขียวด้านล่างหรือว่ามาถึงกรอบสีเขียวด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าก็ถ้ากราฟกลับตัวลงมาลึกมากๆแล้ว SI ก็จะลงมาถึงโซนสีเขียวหรือว่ากรอบสีเขียวด้านล่างแบบนี้นะครับคราวนี้เมื่อไ s ซวิ่งลงมา มาถึงกรอบสีเขียวด้านล่างแบบนี้แล้วคอนเฟิร์มละว่าเนี่ยจังหวะทั้งหมดตรงนี้กราฟกลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วต่อไปก็ให้เรารอดูต่อนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มมีการกลับตัววิ่งขึ้นมาหรือยังอา ถ้ากราฟปัจจุบันนี้มันเริ่มมีแอคชั่นเริ่มวิ่งกลับตัวขึ้นมาแล้วก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้มันกลับตัวลงมาลึกสุดแล้วแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นได้เลยนะครับอ่านี่นะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่เนี่ยกราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้ด้วยแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราวิ่งขึ้นที่มีมากจากภาพใหญ่นี้มันจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันเนี่ยที่มันกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้มันกลับตัวตวิ่งขึ้นนนนนไไดดด้้้้้มมมมมีีปปรระะสิิิททธภาา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 พกกยยย่่่่งงขขึึอววววคแลหถเเใช โอกาสที่เราจะชนะมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เราจะทํากําไรได้ในช่วงนี้มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการเอาตัว S i นี้มาใช้งานในการเทรดจริงนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการาฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างของเทรนขาลงกันหน่อยนะครับสำหรับในการาฟที่เป็นเทรนขาลงวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดก็เหมือนกันกับตอนที่เป็นเทรนขาขึ้นเลยแค่กลับด้านกันนะครับทุกคนอ่านี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดการาฟมาเราเห็นแล้วนะครับว่าเออโดยรวมภาพรวมทั้งหมดเนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอ่านี่นะครับกราฟว เรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับต่อมาก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันเนี่ยที่กําลังวิ่งอยู่ตอนนี้มันเริ่มกลับตัวสวนเทรนขาลงขึ้นมาหรือยังนะครับอ่านี่นะครับถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ภาพปัจจุบันเราก็มาดูนะครับว่าเขาเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วหรือยังนะครับอ่านี่นะครับคราวนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับกราฟปัจจุบันตรงนี้ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าเขากลับตัวขึ้นมาได้สูงมากหรือยังหรือขึ้นมาสูงงเกินไปแล้วหรือยั ก็ให้เราดูจากตัวเส้นไ s i ได้เลยนะครับถ้าตัวเส้นไ s i มันวิ่งขึ้นมาจนมาถึงกรอบสีแดงข้างบนนี้ได้ก็แปลว่ากราฟทั้งหมดนะตอนนี้กับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับย้ำอีกครั้งว่าไ s i ต้องมาถึงกรอบสีแดงด้านบนนะถึงจะแปลว่ากราฟทั้งหมดตรงน,นี้มันกับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้แน่นอนนะครับเมื่อกราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วก็แปลว่าอีกไม่นนนาาหลลลััังจจกกกกี้้ม็ใะบตัวววิ่่งงงลลมาแ้นนเอ ต่อไปก็ให้เรารอดูเลยนะครับว่าแกรฟนะช่วงนี้เมื่อไหร่มันจะเริ่มกลับตัวลวงบ้างนะครับก็ให้เรารอดูจังหวะตรงนี้เลยนะครับ คราวนี้เมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันมันเริ่มกับตัววิ่งลงแล้วก็ให้เราหาจังหวะเข้าเทรดได้เลยนะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าภาพใหญ่เราเลือกกราฟที่เป็นเทรนขาลงมาได้ดีนะครับนีเทรนขาลงมันสวยๆชัดเจนแบบนี้กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงมันก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็จะทําให้การเทรดลงของเราตรงนี้ก็จะได้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นตามไปอีกด้วยนั่นเองนะครับโอกาสที่เราจะทํากําไรจากจุดนี้ได้มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยก็คือวิธีการเอาตัว r s i มาใช้งานในการเทรดจริงในการาฟที่เป็นเทรนขาลงนี้เลยนั่นเองนะครับอ่า ก็ถ้าสรุปแบบสั้นๆแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับทุกคนก็คือถ้ากาฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกาปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากหรือ,อยังนะครับสูงมากหรือ,อยังดูยังไงก็ให้เราดูจากไอซนี้ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าไอซเนียมันวิ่งขึ้นมาถึงกรอบสีแดงข้างบนแล้วก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้มันกลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับอีกไม่านานหลังจากนี้มันใกล้จะกลับตัววิ่งลงมาแล้วต่อไปก็ให้เรารอดูได้้้เลยลยนนัับวว่าาแกปจจุี มันเริ่มมีแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัววิ่งลงมาหรือยังถ้ามันมีแอคชั่นเริ่มจะกลับตัววิ่งลงมาแล้วต่อไปก็ให้เราหาจังหวะเทรดลงนะช่วงนี้ ได้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเราก็หายจังหวะเทรดลงตามนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันนะตอนนั้นมันกลับตัวลงมาลึกมากแล้วหรือยังนะครับซึ่งวิธีการดูว่ามันลึกมากแล้วหรือยังก็คือดูจากตัวเส้นไอซนั่นเองนะครับว่ามันลงมาอยู่ต่ํากว่ากรอบสีเขียวด้านล่างตรงนี้แล้วหรือยังถ้าไอซไลงมาที่กรอบล่างตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าก,กราฟนัน อีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็ให้เราสามารถหาจังหวะเข้าเทรดนะช่วงนี้ ได้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวไอซายนี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับคราวนี้ผมมีทริคเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทุกคนสำหรับการใช้งานไอซายนี้ในการเทรดจริงนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆยังเป็นมือใหม่ยังดูกราฟที่เป็นเทรนด์ด้วยตาเปล่ายังไม่เก่งเพื่อนๆสามารถใช้ตัวเส้น EMA ในการมาช่วยดูได้นะครับอ่านี่นะครับ EMA จะอยู่ตรงอินดิเคเตอร์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็นี่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกใช้งานมา2เส้นนะครับทุกคนอ่ะ นี่นะครับเส้นแรกให้เพื่อนเพื่อนตั้งค่าเป็นค่า50แบบนี้นะครับแล้วก็เส้นที่2ให้เพื่อนเพื่อนตั้งเป็นค่า200แบบนี้นะครับเส้นที่2ผมให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับอ่าโอเคคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนเซตติ้งทั้ง2เส้นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนก็จะได้แสตเส้นค่า50กับค่า200มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟของเพื่อนเพื่อนแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับ คราวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่าวิธีการดูดูง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้ากราฟมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟโดยรวมนะครับมันจะวิ่งอยู่สูงกว่าเส้น ema 5 0เห็นไหมฮะ ema 5 0คือเส้นสีเหลืองนะครับ เห็นไหมกาฟปัจจุบันเนี่ยโดยรวมส่วนใหญ่มันจะอยู่สูงกว่า EMA 5 0นะครับแล้วคราวนี้ทั้ง EMA 5 0แล้วราก็กาฟส่วนใหญ่มันจะอยู่สูงกว่า EMA 200ด้วยนะครับเห็นไหมฮะอ่านี่นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นโครงสร้างทั้งหมดของกาฟเนี่ยมันอยู่ในลักษณะนี้นะครับกาฟอยู่สูงกว่า EMA 5 0แล้ว EMA 5 0อยู่สูงกว่า EMA 200 นี่คือเทนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะถ้าโครงสร้างมันชัดเจนแบบนี้แล้วมันก็ลากขึ้นมายาวๆแบบนี้นะครับนี่คือเทนขาขึ้นนะครับทุกคนดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่าโครงสร้างโดยรวมการาฟเนี่ยวิ่งอยู่ต่ำกว่า EMA 5 0แล้วก็ทั้งกราฟแล้วก็ EMA 5 0ส่วนใหญ่วิ่งอยู่ต่ำกว่า EMA e e 200แบบนี้นะครับก็แปลว่าโดยรวมตอนนี้นี่คือเทนขา ลงนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นโครงสร้างของกราฟเนี่ยโดยรวมมันเป็นแบบนี้มันลากยาวมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆตีความได้ง่ายๆเลยนะว่านี่คือเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทริคเสริมที่ผมอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นมือใหมย่ยังดูเทรนไม่เก่งใช้ e m a 50กับ200มาใช้ดูเทรนแบบนี้ได้นะครับมันช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วคราวนี้คีย์สำคัญในการใช้ r s i นนี้ล่ะมีไหม คำต,ตอบคือมีนะครับทุกคนในการใช้ r s i นี้ให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคี์สำคัญมีอยู่ข้อเดียวเลยนะครับทุกคนก็คือให้เพื่อนๆพ,พ,พยายามเทรดนะครับที่เป็นเทนอยู่เสมอนะครับพยายามอย่าไปเทรดนะครับที่เป็นไซเวย์นะครับเพราะว่าในไซเวย์เนี่ยความผันผวน,นมันจะค่อนข้างสูงนะครับและนั่นหมายความว่าโอกาสที่ตัว RSI ไมันจะให้สัญญาณออกมาผิดพลาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากๆและมันจะทําให้เราแพ้ได้ง่ายๆท,าท,าท,าทั้งๆที่ความจริงแล้วมันเป็นจังหวะที่เราไม่ควรจะไปแพ้เลยด้วยซ้ํา นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญของตัวแอสไนนี้นะครับมีอยู่ข้อเดียว ตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับผมคราวนี้ต่อมามาถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆหลายๆคนรอคอยนะครับถ้าเราอยากจะใช้ตัวแอสไซนี้จนชำชองจนชำนานเก่งเหมือนเทรดเดอร์หลายๆคนที่ใช้แอสไซนี้เทรดจนเป็นอาชีพได้เลยนะครับก็เราต้องทำวินเลดให้ได้เท่าไหร่ก็อันนี้ผมจะอ,อ,อ้างอิงวินเลทที่มาจากโค้ดหลายๆคนหรือว่ามาจากช่อง YouTube หลายๆช่องที่เขาใช้ตัวแอสไซนี้เก่งๆก,กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายๆช่องนะครับวินเลทที่เขาทําได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 60- ถึงเ0นะครับเพราะฉะนั้นผม เฉลีย่ยค่าตรงกลางมาที่ประมาณ65%แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสามารถทำวินเลทได้ถึง65%ได้เหมือนกันก็จะหมายความว่าในทุกๆ100ไม้เพื่อนๆจะเทรดชนะ 65ไม้แล้วก็แพ้35ไม้นั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดไม้ละ1ดอลลาร์ในกราฟที่ให้ ROI 80%เพื่อนๆนจะทำกำไรได้ที่52เหรียญจากการเทรดชนะ65ไม้แล้วก็เพื่อนๆจะขาดทุนไป35เหรียญจากการเทรดแพ้ไป35ไม้นั่นเองหรือก็คือถ้าเรามาหักลบกันก็จะหมายความว่าในทุกๆ100ไม้เพื่อนๆจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ17เเหรียญนั่นเองนะครับ แปลว่าถ้าเพื่อนๆมีวิเลจอยู่ที่65%และและเพื่อนๆเ,เทรดไม้ละ1ดอลลาร์ในการาฟที่ให้ r i 80%เอซ ทุกๆ100ไม้เฉลี่ยแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้กาไรอยู่ที่17เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรบาทต่อวันนั่นเองนะครับแต่ว่าคราวนี้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเทรดถึงวันละ100ไม้แน่นอนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เทรดไม่ได้ถึงวันละ100ไม้นะครับทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเรามาปรับขนาดไม้ให้เพิ่มขึ้นกันสักหน่อยนะครับให้มันสอดคล้องก,กับความเป็นจริงหน่อยนะครับทุกคนสมมุติว่าเราเทรดที่ไม้ละ5้าดอลลาร์แล้วกันนะครับ 5ดอลลาร์ในกราฟที่ให้ L I 80%เราก็จะได้กำไร260เหรียญจากการเทรดชนะ65ไม้ แล้วเราก็จะขาดทุน175เหรียญจากการเพ้35ไม้หักลบกันแล้วเราก็จะมีกําไรอยู่ที่85เหรียญในทุกๆ100ไม้ที่เราเทรดนั่นเองนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆจะได้กําไรอยู่ที่เฉลี่ยไม้ละ0.85เ mm. หรียญนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการกําไรเฉลี่ยวันละ10ดอลลาร์ก็แปลว่าเพื่อนๆจะเฉลี่ยเทรดวันละ12ไ mm. ม้เพื่อนๆก็จะทํากําไรได้เฉลี่ยวันละ10เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอาซึ่ง อันนี้ถ้าวีเลตของเพื่อนไม่ได้ดรอปลงเลยฟอร์มของเพื่อนยังคงเหมือนเดิมตลอดนะครับเพื่อนๆก็จะทํากําไรได้เฉลี่ยประมาณ10เหรียญต่อวันนี้ตลอดนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันไหนวิเลตของเพื่อนลดลงฟอร์มของเพื่อนมันตกลงกําไรก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเกิดว่าวันไหนวีเลตของเพื่อนมันมากกว่า65%ไปอีก กำไรที่เพื่อนๆจะได้ก็จะมากกว่าเฉลี่ยวันละ10เหรียญไปอีกนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือการคำนวณคร่าวๆที่ผมคำนวณมาจากาข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับทุกคนก็อันนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงการคํานวณให้เพื่อนๆดูเฉยๆแล้วก็เป็นการแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆเฉยๆนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆจะต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะครับทุกคนอันนี้คลิปนี้ผมย้ำอีกครั้งนะว่าผมมาแชร์ความรู้ดีๆตรงนี้ให้กับเพื่อนๆกันเท่านั้นนะครับ โอเคครับนี่เลยก็เป็นความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับก็หวังว่าความรู้ตรงนี้นะครับจะเป็นความรู้ดีๆเป็นความรู้ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นได้นะครับก็โอเคครับก่อนจากลากันไปเพื่อนๆคนไหนชอบไอซ์ไซบ้างใครใช้ไอซ์ไซในการเทรดเป็นหลักอยู่บ้างฝากคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆกันหน่อยนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมสอนเทคนิคไหนอีกหรือมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคไหนอินดิเคเตอร์ตัวไหนอีกเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมมนาาทีี่่ด้้ลลงคิป เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆอ,อีกในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกําลังมองหาบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกที่เอาไว้ใช้เทรดกันอยู่ผมก็แนะนําเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับสำหรับโอลิมเทรดนี้นะครับเป็นบรกเกอร์คุณภาพระดับโลกเลยได้รับการรับรองจาก The Financial Commission ด้วยนะครับทุกคนซึ่ง The Financial Commission นี้นะครับก็คือองค์กรระดับโลกที่ตรวจสอบความปลอดภัยของบรกเกอร์ต่างๆว่าบลกเกอร์ต่างๆมีความปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่า นั่นเองนะครับซึ่ง The Financial Commission นี้นะครับเขาก็ได้ตรวจสอบโอลิมเพตนี้แล้วก็รับรองแล้วว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือสูงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในโอลิมเพตนี้ก็มีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วเราก็เลือกเทรดได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะเทรดแบบ Binary Option แบบ Forex หรือว่าแบบคริปโตนะครับเขามีคริปโตให้เราเทรดด้วยนะครับแล้วก็มีหุ้นต่างประเทศให้เราเข้าไปเทรดได้ด้วยนะครับทุกคนอ่าบอกเลยนะครับว่าที่ในโอลิมเพตนี้ที่เดียวครบ จบเทรดได้ทุกตลาดเลยนั่นเองนะครับอ่าก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบลกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกแบบนี้อยู่ ก็ผมแนะนําเป็นโอลิมเพตนี้เลยนะครับสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพตได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วผมแนะนำนะครับว่าให้เพื่อนเเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ผมรวบรวมเพื่อนๆที่เทรดโอลิมเพตในช่องของเรานี้เอาไว้นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็รวมถึงผมนะครับผมก็จจะมาาาารค้ีๆหกับเเเเเพพพืืืื่่่่่ออออออนนนนยสทข อยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆจากผมก็อย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ 1่ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซ u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกันดอาไ้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ